โพสล่าสุดอ้วนรังสิตน่าเห็นใจมากหลังเมียหอบลูกหนีกลับประเทศเกาหลีทำเอาชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจเมื่ออ้วนรังสิตนั้นก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษหลังทะเละแรงไล่เมียชาวเกาหลีหอบลูกหนีกลับประเทศโดยเขานั้นได้อัดคลิปลงเพจแฟตแมงโกแฟมิลีระบุว่ามะม่วงผมขอโทษเราอย่าเลิกกันเลย โดยเขานั้นได้กล่าวว่าตอนนี้กำลังเผชิญกับสิ่งที่เศร้าใจทุกใจหนักสุดในชีวิตเมื่อถึงจุดที่เรียกว่าทางตันของความรักและชีวิตครอบครัวตอนนี้ที่บ้านหลังนี้ภรรยาและลูกไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาทั้งสองคนตอนนี้บินกลับไปเกาหลีแล้วเพราะทุกครั้งที่เรามีปัญหาและทะเลาะกาันตนจะใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา และมักพูดว่าถ้าไม่มีความสุขก็กลับเกาหลีไปเลยโดยมีหลายครั้งที่ตนพูดแบบนี้แต่ครั้งนี้เขากลับเกาหลีจริงๆเป็นเรื่องจูกกอกและไม่คาดคิดว่าจะทำโดยเขากลับไปเมื่อคืนนี้ขณะตนออกไปหาเพื่อนเมื่อตนกลับมาบ้านมองไปที่บริเวณบ้านก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้สร้างมาเพื่อพรรยาและลูก ถ้าเขาไม่อยู่จะมีความหมายอะไรทั้งนี้ตนจะเดินทางไปง้อภรรยาโดยจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกหลังจากนี้จะอุทิศชีวิตตัวเองทั้งหมดเพื่อภรรยาฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับตนและครอบครัวด้วยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองโพสต์ล่าสุดว้่นรังสิตน่าเห็นใจมากหลังเมียหอบลูกหนีกลับประเทศเกาหลี โดยเขานั้นได้โพสต์รูปภาพภรรยาพร้อมลูกชายและระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า c o m e back t l s แปลว่าได้โปรดกลับมาเอถอะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมาย